ดีพี่น้องมื้อนี้แม่นวันศุกร์วันที่2วันศุกร์ของต้นเดือน10เข้ามาพบกันอีกเหมือนดังพี่น้องฮู้แล้วว่าแม่นความปรารถนามุ่งมั่นฐานะในจิตใจของพวกเฮาในทีมงานที่จะนำเอาพระคำของพระเจ้ามาเสริมสร้างชีวิตซึ่งกันและกันยันเชื่อว่าทุกอย่างที่เฮาเลือกมาแบ่งปันก็จะเสริมสร้างชีวิตของพวกเฮาให้ใหญ่ขึ้นว่าแม่นพระคำพระเจ้าที่จะช่วยเฮาให้พวกเฮาใหญ่ขึ้นและรู้จักกับพระเจ้าหลายขึ้นวันนี้ก่อนเฮาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าร่วมกันให้เฮาทั้งหลายได้มีโอกาสอ่านพระคำพระเจ้านํากันจากพระคัมภีร์มัทธายบทที่7อาจารย์จะขออ่านจากข้อ24และข้อ25เนาะขอพี่น้องติดตามอยู่ในข้อ24 25ว่าดังนี้ด้วยเหตุนั้นผู้ใดได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ของเขาแล้วและปฏิบัติตามคนนั้นเหล่านั้นก็เป็นเหมือนคนสลาดที่ปุกเคลื่อนของตนอยู่ถึงด่านหินฝนทั้งเทลงมาน้ำก็นองท่วมล้นห้วยหองและลมก็พัดปะทะเอื้อนอย่างแข็งแฮงอย่างแฮงแต่เฮือนนั้นก็บ่เจือนเพพังลงเพราะมันถูกสร้างขึ้นอยู่ถึงด่านหินเราจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานขอการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก่อนเราจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้าขอเชิญรวมใจกันเนาะพระบิดาเจ้าของพวกคนในทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพรุงให้โอกาสเวลาพวกคนในได้มาอยู่รวมกันวันนี้เป็นสิทธิพิเศษที่พวกคนในจะได้ยินพระสุรเสียงของพรุงขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกคนในและเปิดตาใจภายในพวกคนในสว่างขึ้นที่จะเข้าใจนามพระทัยแต่แผนการอันลับลึกของพระองค์สำหรับโลกนี่สำหรับพวกคนทั้งหลายจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องวันนี้เราจะเบิ่งว่าเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ตั้งหัวข้อว่าบ่วันไหวต่อปัญหาใดๆเนาะจากพระธรรมมัทธายบทที่7ข้อ24 25แหละอาจารย์จะขอเล่าซะก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าสอนเรื่องนึงเป็นเรื่องอัศจรรย์หรือเกี่ยวกับปัญหาในโลกนี่เนาะพระเยซูเว้าถึงว่าใครก็ตามในโลกนี่เกิดมาก็พบปัญหาปัญหานั่นเหมือนกันกับพายุอยู่ในพงไส้ว่าฝนเนาะแล้วก็น้ำนองแล้วก็มีลมพัดพายุเลยพี่น้องนี่เนาะเพิ่นว่าถึงยังไงก็ตามถึงปัญหาน่ะจะเกิดขึ้นในชีวิตถ้าผู้ใดได้ยินถ้อยคำของพระองค์แล้วก็ปฏิบัติตามคนผู้นั้นเป็นคนฉลาดเหมือน
ุ่นที่ปุกเคลื่อนของตุนถึงด้านหินด้านหินนั้นหมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเองหมายถึงพระคำของพระเจ้าที่เขาได้ยินแล้วเขาปฏิบัติตามอันนั้นเป็นด้านหินเนาะในกรณีนี้พระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวถึงว่าฝนตกลงมาน้ำนองท่วมล้นห้วยหองและก็ลมก็พัดปะทะเฮือนอย่างแห้งเฮือนนั่นเป็นชีวิตของเขาแต่เฮือนในกบฏเจือนพีพังลงเพราะมันถูกสร้างขึ้นอยู่ถึงด้านหินด้านหินนั่นว่าแล้วทีนี้แม่นพระคำของพระเจ้าและแม่นการปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าหรือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันเนาะเฮาสิเบิ่งพี่น้องในชีวิตของเฮาทั้งหลายว่าบ่มีมนุษย์คนใดที่บ่พบปัญหาต่างๆนานาในโลกนี้บ่มีจักคนต้องพบต้องปัญหาทั้งนั้นแต่ถ้อยคำของพระเจ้าเก่าพระเยซูคริสต์เจ้ากล่าวไว้ว่าบ่มีปัญหาใดจะเฮ็ดให้ชีวิตของเฮาพังทลายได้บ่มีปัญหาใดพังทลายได้เมื่อผู้นั้นเดินกับถ้อยคำหรือว่าฟังถ้อยคำแล้วปฏิบัติตามเนาะเฮาสิมาเบิ่งแม่นอีหยังอันนั้นที่พระเยซูเว้านั่นย้อนเหตุผลอันใดชีวิตเฮาจึงบ่พังทลายเฮาจะเบิ่งด้วยกันเนาะเฮาสิเบิ่งปัญหาก็มีทุกวันแหละพี่น้องแต่ชีวิตเฮาจะบ่พังทลายเพิ่นว่าเฮาสิมาเบิ่งว่ามันย้อนหยังไสยศาสตร์นั่นเนื้อปัญหานั่นพบจริงแล้วเป็นมรดกของผู้สอบธรรมหรือผู้ที่เสือในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเนาะหมายความว่าหยังหมายความว่าคนที่เสือในพระเยซูคริสต์เจ้าถูกสร้างมาเพื่อรับไสยศาสตร์ใน1ยูฮันบทหาข้อ4นะเป็นมรดกของพระเจ้าหมายความว่าผู้ที่เสือหมายถึงผู้ที่ได้บังเกิดใหม่ในพระเจ้าเป็นคนบาปที่ได้กลับเกิดเป็นคนศพธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นอันนั้นเป็นคนที่เสือคนเหล่านี้แหละพระเจ้าได้เอาไสยศาสนาหรือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้มอบไสยศาสนาให้เขาซึ่งเป็นมรดกของชีวิตเขาการดำเนินชีวิตในความพ่ายแพ้นั้นบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องบ่แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าจังนี้ตั้งแต่เดิมมาพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาตั้งแต่ตะบี้ตะหมอเมื่อได้สร้างมนุษย์แล้วพระเจ้าก็ได้มอบแผ่นดินโลกนี่ให้เขาและให้เขามีอำนาจที่จะครอบครองและให้เขาเป็นเจ้าของเห็นบ่พี่น้องหมายความว่าพระเจ้าบ่แม่นให้เขาอยู่ใต้สิ่งที่ทรงสร้างแต่ให้เขาอยู่เหนือสิ่งที่ทรงสร้างนั่นเนาะแต่น่าเสียดายมรดกหรืออำนาจที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์นั้นได้ถูกม่านหลักออกไปม่านยึดออกไปครอบครองเมื่อมนุษย์เดินออกจากทางของพระเจ้าและก็สิ่งเหล่านั้นก็หมดสิ้นไปในชีวิตของมนุษย์อำนาจนั้นบ่มีอีกเนาะเขาเสียอำนาจนั้นไปแต่เฮาขอบคุณพระเจ้าในเวลานี้หลังจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้สนิทลงมาเกิดพระองค์ลงมาเกิดก็เพื่อกอบกู้หรือว่ามายึดเอาอำนาจขึ้นมาให้พวกเขาทั้งหลายพี่น้องก็ดิ้งเคยยินว่าชีวิตที่ดีสุดยอดกลับคืนสู่ชีวิตเขาที่เขาเสียไปเขากลับคืนแล้วเนาะในเวลานี้ดังนั้นมารซาตานยีปีศาจตั้งแต่มือพระเยซูคริสต์เจ้ายึดเอานั้นมันก็บ่แม่นเจ้าโลกอีกมันก็บ่สามารถอ้างมันเป็นเจ้าโลกอีกมันถูกปลดอำนาจแล้วอยู่ในโคโลสีบท2ข้อ15นะถูกปลดอำนาจหมดและพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้จับมันให้เข้าอยู่ในกระบวนการแห่งเสลยในกระบวนการไสยศาสนาของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นแต่กงกันข้ามพวกที่เสื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ได้เอาเฮาเข้าอยู่ในกระบวนการแห่งไสยศาสนาบ่เกิดของปัญหามาจากไสพี่น้องในเฮาเบิ่งและสิ่งโซ่ให้มาจากไสเนาะหลายคนบ่จักว่าเออมันเป็นกฎเกณฑ์มันเป็นธรรมศาสตร์ก็แม่นจักว่านั้นก็ได้แต่ธรรมศาสตร์มันมาจากไสแหละเนาะครบจริงในพระคำของพระเจ้าบอกชัดเจนถ้าจะพยูจักก็มีมาศึกษาพระคำพระเจ้าแหละเฮาสิฮู้เรื่องชัดเจนว่าบ่เกิดของปัญหาหรือสิ่งโซ่ให้ในโลกนี้มาจากความผิดบาปหรือว่าบาปกรรมบาปกรรมได้นำเอาปัญหาสิ่งโซ่ให้เข้ามาในโลกนำเอาความตายเอานำเอาพยาธิ
นำเอาความเจ็บป่วยนำเอาความขัดขืนนำเอาความย่านนำเอาความกังวลนำเอาความอาธรรมนำเอาความโหดร้ายความเห็นแก่ตัวเข้ามาในโลกนี้บาปกรรมหรือสิ่งชั่วร้ายอันนี้มาจากใส่ถ้าเราทำปัญหานี้เนาะแน่นอนคำตอบง่ายที่สุดมาจากมันซาตานหรือผีปีศาจที่ถูกปลดแล้วเวลานี้ที่มันเอามาเนี่ยเมื่อก่อนมันเอามามันก็สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นว่าเป็นเจ้าโลกแต่บัดนี้มันถูกปิดแล้วปลดแล้วเนาะคือบอกฟังกันดิส่วนบัดนี้คำบาปกรรมถูกปลดแล้วอยู่ในพระคำของเจ้าเขาบอกว่าพญาติที่เขาเป็นน่ะนะทำเขาบุญมีบาปกรรมเลยพญาติความเจ็บป่วยความตายความขาดเคลื่อนความย่านความกังวลความอาธรรมสิ่งโสหายเหล่านี้ซึ่งแม่นพ้นพ่วงจากบาปกรรมนั้นก็ถูกทำลายที่แม่กังแขนเหมือนกันเมื่อบาปกรรมถูกทำลายแล้วสิ่งโสหายที่ตกถึงมนุษย์นั้นซึ่งเอื้อต่อการสาปแสงนั้นก็ถูกทำลายเอาไปตอกติดไว้ที่แม่กังแขนมือพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นที่แม่กังแขนนั้นดังนั้นสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้จึงบ่มีอำนาจเหนือชีวิตของผู้ศรัทธาหรือคนทั้งหลายที่บ่มีบาปกรรมนั้นสิ่งที่จะช่วยเฮาบ่ให้หวั่นไหวเมื่อเฮาพบปัญหามีหยังแดสิ่งหนึ่งที่เฮาต้องฮู้พี่น้องแต่เฮาเบิ่งพระเจ้าให้ได้ผู้ทำนวยหรือพวกอโศกบันทึกไว้ในหนังสือพันธมิตรบท12ข้อ11นั้นเพิ่นว่าเขาเหล่านั้นได้ชนะพญานาคหรือว่ามารซาตานแล้วด้วยพลุหิตของพระมิสาน้อยและเพราะคำพยานของพวกเขาเองถึงแม้นว่าพวกเขาจะตายก็บ่เสียดายชีวิตอาจารย์พระเจ้าได้เปิดเผยให้อาจารย์ได้เข้าใจเรื่องนี้โอดุลเมื่อก่อนอาจารย์ก็บ่เข้าใจเรื่องสนะมารซาตานผีปีศาจด้วยพาโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้านี่และคำพยานของเฮาเองมันแม่นอีหยังอันนี้เนาะขอแปลให้พี่น้องฟังหน่อยนึงพาโลหิตนั่นมันเว้าถึงพาโลหิตและพี่น้องต้องเว้าถึงพันธสัญญาใหม่เนาะเพราะโดยกำลังพาโลหิตนั้นพระเจ้าได้นำเอาพันธสัญญาใหม่มาปฏิบัติกับผู้สอบธรรมกับมนุษย์ผู้ที่ถึกไทยแล้วแต่คำพยานของเขาเองของผู้ใดของคนสอบธรรมนั่นแหละหมายถึงจุดยืนของเขาคำพยานนั่นหมายความว่าจุดยืนของเขาหรือเมื่อพบปัญหาอย่างก็ตามเขาตั้งมันอยู่บ่วันไหวต่อปัญหานั้นแต่เขาเดินกับพันธสัญญาบ่ว่ามียังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาก็ตามเขาจะไปกับพระสัญญาที่พระเจ้าได้สัญญาให้เขาในพันธสัญญาใหม่นั้นพี่น้องแน่นอนในพันธสัญญาใหม่นั้นมีอย่างแดพันธสัญญาใหม่น่ะสวยอย่างเฮาเอาอย่างมาให้เฮาแดอันที่หนึ่งเนาะสำคัญพี่น้องต้องฟังคักๆตัวนี้เลือดพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเป็นอย่างเฮาจึงชนะก็ย้อนนี่แหละพันธสัญญาใหม่นั้นเนาะเมื่อพระเจ้าผู้ได้ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์แผ่นกันไทยพระเจ้าก็ประทานพันธสัญญาใหม่ให้เขาและเมื่อในพันธสัญญาใหม่อันที่หนึ่งพันธสัญญาใหม่นั้นบอกว่าพระเจ้าคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นเป็นพระผู้สวยของเฮาได้เสด็จเข้ามาสถิตอยู่ในชีวิตของเฮาและโบนี้จะเฮาจักเถื่อหมายความว่าพระเจ้าอยู่กับเฮาตลอดเวลาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ทรงสามารถผู้ทรงเข้าใจทุกปัญหาผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศผู้มีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่อยู่ในเฮาพี่น้องอันนี้แม่นสิ่งที่พันธสัญญาใหม่เอามาเฮาได้สิ่งนี้โอ้อันนี้แหละสิ่งจะสวยเฮาเฮ็ดเฮาบ่หวั่นไหวเมื่อเฮาฮู้ว่าเฮาอยู่กับผู้ยิ่งใหญ่ของจักรวาลนี่ผู้สามารถเจ้าของชีวิตมีอำนาจทุกอย่างจึงเหตุให้เฮามั่นใจบ่หวั่นไหวอันที่สองเฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของเพิ่นลูกของพระเจ้าเมื่อก่อนเฮาอยู่กับมารเฮาเป็นลูกของมารแต่บัดนี้เฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าและเฮาได้ถึกยกย้ายเขาอยู่ในอาณาจักรแห่งพระวุฒิหักของพระเจ้าคืออาณาจักรข
ของพระเยซูคริสต์เจ้าหมายความว่าคำว่าอยู่ในอาณาจักรของพระองค์หมายความว่าอยู่ใต้การคุ้มครองของโนในยูฮันบทหนึ่งข้อสิบสองเขาบอกเขาเป็นลูกโกโลไซบทหนึ่งข้อสิบสามว่าเขาได้ถูกยกย้ายเขามาอยู่ในอาณาจักรอยู่ใต้การปกครองคุ้มครองของพระองค์พี่น้องเอาเป็นไผ่พ้นของพระเจ้ามีหรือที่พระเจ้าจะปายเขาเมื่อศัตรูมาสิปายเขามาตีคนอยู่ในคุ้มครองของพระองค์บ่มีทางจะเอาชนะบ่มีทางเนาะพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่น่ะมันยังมาแตะบ่ได้แหละนอกนั้นพระองค์ได้ประทานชีวิตให้เฮาชีวิตของพระเจ้าคือเอิ้นว่าชีวิตนิรันดรคือชีวิตของพระเจ้าเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยหยังฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าประกอบด้วยพระพรทุกอย่างของพระเจ้าประกอบด้วยชีวิตของพระเจ้าดังนั้นมารซาตานบ่สามารถแตะต้องเฮาได้มารซาตานบ่มีหยังสิเอาไสยศาสตร์เฮาได้มันเหตุยังให้เฮาบ่ได้เลยแหละรายการสับแซงที่เคยตกถึงเฮาพี่น้องเกิดยังขึ้นก็ได้นําไปตอกติดไว้ที่แม่ตังแขนเว้าเลยกินนี่เนาะในคาลาเทียบท3ข้อ13น่ะบาปกรรมถูกสําระหมดแล้วพี่น้องแต่พยาธิทุกชนิดก็ถูกปินปั่วให้ดีหมดแล้วในเพลงสรรเสริญบท103ข้อ3อาจารย์ดีใจหลายได้ตัวนี้อ่านตัวนี้อาจารย์อ่านเรื่อยตัวนี้ชื่อทองด้วยเนาะเมื่อบาปกรรมของเฮาถูกสําระหมดแล้วเพิ่นว่าพยาธิทุกชนิดฟังครับพี่น้องทุกชนิดพี่น้องบ่กำลังก็ได้ทุกชนิดของเฮาก็ได้รับการปินปูเยียวยาหมดแล้วฉะนั้นพี่น้องสิเป็นหยังก็อย่าพยาธิหยังก็อย่าหมายความว่าพี่น้องได้รับการเยียวยาปินปูตั้งแต่มือเฮาอ้าปากต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะว่าพระองค์ได้สําระบาปกรรมเฮาแล้วเนาะเฮาต้องเชื่อได้เรื่องนี้แต่ครบทุกยากขัดเคินบัดนี้ซึ่งการสับแสงเฮ้ยนำเขามาในชีวิตเขาจะบุอยู่ในบ่ได้อยู่ในบัญชีเขาอีกแล้วบ่ได้อยู่ในบัญชีเขาอีกเลยได้พี่น้องเขาเห็นอันใดก็เจริญดีถ้าพี่น้องเบิ่งในพระธรรมสามโยฮันข้อที่สองเนี่ยเพื่อนว่าเห็ดยังก็เจริญดีจะเจริญมีแต่ขึ้นผมมีว่าลงในลูกของพระเจ้ามีแต่ขึ้นกับขึ้นและกับขึ้นโอ้พี่ลึกเนาะหมายความว่าถึงจะมีอาคัดควงกับคัดควงเขาบ่ได้เขาจะขึ้นกับขึ้นนอกนั้นอีกพระองค์ได้ทรงบันดาลให้เขาได้ขึ้นมาเดียวกันกับพระองค์พังพี่เขียนแต่ว่ามีสาบอื่นภาษาอื่นว่าว่าเขาได้ถึงยกขึ้นที่สูงและนั่งในสวรรคสถานด้วยกันกับพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องจือบอกอาจารย์เคยถามพี่น้องหลายเทื่อว่าระหว่างพระเยซูคริสต์เจ้ากับเขาเป็นไผอยู่ทางกลางพี่น้องตอบอาจารย์แล้วเนาะว่าบ่มีไผพี่น้องบ่มีไผแน่นอนบ่มีไผระหว่างพระเยซูคริสต์กับเฮาบ่มีไผอยู่กลางเพราะพระองค์ทรงเป็นศีรษะเป็นหัวและเฮาก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของกายคือคริสตจักรนั่นเนาะคันเว้าแล้วหลังจากเฮาได้เป็นคนสอบธรรมแล้วถ้าพี่น้องเบิ่งในหนังสือพระธรรมโรมบท5ข้อ17นั้นพระองค์ว่าเมื่อเฮาได้เป็นคนสอบธรรมเฮาได้กลับคืนมาแล้วเฮาก็ได้สิทธิ์หนึ่งครอบครองโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าครอบครองในที่นี้คำว่าครอบครองในที่นี้พี่น้องครอบครองในที่คือการปกครองคือกษัตริย์สิทธิ์นี่ครับบ่พี่น้องเฮาได้สิทธิ์นั้นเฮาได้รับสิทธิ์นั้นโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านะเฮามีสิทธิ์นั้นครอบครองในชีวิตนี้เนาะและอีกหนึ่งในพระธรรม2โครินธ์บท2ข้อ4ก็บอกว่าผู้ที่เชื่อทุกคนได้เข้าไปอยู่ในขบวนการข้อ14ขบวนการไสยศาสตร์ของพระคริสต์ได้เข้าในขบวนการแต่มันก็เข้าอยู่ในขบวนการของซะเลยเฮากงกระทำเฮาได้เข้าอยู่ในขบวนการไสยศาสตร์ของพระคริสต์พี่น้องผู้จักมันซาตานได้ถูกปลดอำนาจถูกจับเป็นซะเลยในขบวนการไสยศาสตร์ของพระคริสต์อยู่ในโคโลสัยบท2ข้อ15นะเนาะและดังนั้นทุกสิ่งที่ได้บ่งบอกไว้ในพันธสัญญาใหม่นะพี่น้องก็เป็นจริงทั้งหมดเด้อด้วยทางคมเสือนั่นแหละพี่น้องอันนี้แหละถ้าเฮาเดินกับอันนี้เดินกับสิ่งที่มีอยู่ในพันธสัญญาใหม่โดยเดินกับเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้ามีปัญหาหยังก็ตามบ่มีอันใดจะเฮ็ดให้เฮาหวั่นไหวได้บ่สะท้านบ่หวั่นไหวเพราะเฮาฮู้จักว่าเฮาอยู่ในฐานะผู้มีไสยศาสตร์และก็ต้องไสยศาสตร์อย่างเดียวเท่านั้นพี่น้องฉะนั้น
เมื่อมาเสือพระเจ้าแหละคนที่เสือที่พระเจ้าอยากให้แสดงออกเรื่องว่าบ่หวั่นไหวเขาบ่หวั่นไหวนะพี่น้องจื้อบ่ใน1โครินธ์บท15ข้อ58นั้นเพิ่นว่าหยังเพิ่นว่าจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวพี่น้องทั้งหลายเอ๋ยเนาะจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาด้วยฮู้แล้วว่าในองค์พระผู้เจ้านั้นการของพวกเจ้าจะบ่ให้ประโยชน์หมายความว่าเขาจะมีปัญหาแต่เขาตั้งมั่นอยู่บ่หวั่นไหวเฮ็ดงานของพระเจ้าต่อไปงานยังเขาเฮ็ดอันที่หนึ่งเนาะงานที่มีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐในเวียกงานข่าวประเสริฐและพี่น้องในการสั่งสวกตามพระธรรมคำสั่งนั้นมัทธิวบทสี่ข้อสิบสี่หรือมาทายวันที่8ข้อ18ข้อ20น่ะเนาะอันนี้แหละเพิ่นบ่ให้วันไว้มีอุปสรรคยังก็อย่าบ่วันไว้พี่น้องเพราะว่าด้วยข่าวประเสริฐนั่นแหละเฮาใส่ชนะด้วยข่าวประเสริฐและพระเจ้าอวยพรเฮาด้วยข่าวประเสริฐแหละพระเจ้าประทานความหักประทานพระพรนานาประการให้แก่ชีวิตของเฮาแต่ชีวิตของเฮาจะบ่แม่นชีวิตธรรมดาถ้าเฮาดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐนั้นอันสำคัญหลายอันที่สองเนาะการแสดงคมเสือนะของเฮาการแสดงว่าเฮาบ่หวั่นไหวเนาะมีหยังเกิดขึ้นเฮาจักเฮาจะสุไปแนมเบิ่งปัญหานั้นถ้าเฮาไปแนมเบิ่งสภาพแวดล้อมเบิ่งปัญหาเบิ่งสิ่งที่เป็นอยู่เฮาหลุดได้พี่น้องอันนั้นหมายความว่าเฮาหวั่นไหวเลยนะถ้าเฮาไปแนมเบิ่งก็จะหวั่นไหวพี่น้องอาจจะอยู่ในโลกนี่อาจจะมีโรคระบาดโควิดเข้ามาฮับไปแนมไผเว้าหยังกันแนมมีแต่คือมันสิมาเข้าเฮือนเฮาตลอดหรือเข้ามาหาเฮาตลอดไปบ่ได้ก็คือว่าแม่นเนาะถ้าเป็นจังซั่นแม่นเฮาหวั่นไหวพระเจ้าบ่อยากให้เฮาหวั่นไหวมีปัญหาหยังยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตเฮาอยู่คาเทียบุญหาข้อ16ให้เพิ่นช่วยเฮาเพิ่นมีฤทธิ์เดชอำนาจเพิ่นมีสติปัญญาจะมีทางออกเสมอแม่นแต่เฮาเจอปัญหาเฮาบ่จักสิเว้าหยังยื้อได้บ่ในพังพี่เพิ่นบ่บ่ต้องวุ่นวายไปฮอดหั่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้อยู่ในภายในฮอดเพิ่นจะบอกเองว่าเฮาจะเว้าอีกคนจะเว้าหยังเอ๊บ่ให้กังวลเลยเนาะบ่มีปัญหาใดสิจะเฮ็ดให้วันไหวพี่น้องเพราะเฮาฮู้จักว่าพระเจ้าพระผู้ช่วยของเฮาน่ะเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นผู้มีฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่มีสติปัญญาล้ำเลิศเนาะมีความมีโอ้จะเว้าถึงพลังบ่มียังเปรียบเลยแหละของผีปีศาจลิเดียนอำนาจผีปีศาจมันก็เปรียบนี่บ่ได้เนาะอันที่3ที่เฮาจะต้องดำเนินชีวิตนั้นเพิ่นบ่อยากให้เฮาเอาสายตาเฮาไปเบิ่งอันอื่นแต่ละมื้อให้เฮาใช้เวลากับภาวนาศึกษาเรียนรู้ภาวนาเอาพระคำของพระเจ้าทั้งเว้นทั้งคืนใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้หลายขึ้นและเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคำหรือว่าพระสัญญาของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าในหนังสือโยชัวบทหนึ่งข้อ8ว่าเจ้าจะเจริญและพบความสำเร็จเนาะถ้าอยากพบเจริญพบมีหยังก็อย่าหวั่นไหวเนาะอย่าหวั่นไหวและศึกษาภาวนาเย็นหูเอาพระคำของพระองค์ทั้งเวียนทั้งคืนอันนั้นแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายบทเรียนยังสำหรับพวกเฮาวันนี้พี่น้องง่ายๆเนาะบทเรียนถ้าเฮายึดมั่นและเชื่อวางใจในพันธสัญญาใหม่เฮาก็กำลังเปิดประตูใจของชีวิตให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนมารวมทำงานในชีวิตเฮาเนาะเฮากำลังแต่ว่าเขาเสือไว้วางใจและยึดมันพระเจ้าบอกยังเขาก็ยึดมันมียังก็อย่าปัญหายังเขายึดมันจากสิแหละตั้งมันอยู่อย่าวันไหวพนักเป็นนั้นแม่เขากำลังเปิดประตูใจของเขาเปิดประตูชีวิตเขาให้พระเจ้ามารวมกับชีวิตของเขาดังนั้นบ่มีปัญหาใดเกิดขึ้นกับเขาและจะเหตุให้เขาบ่ว่ามีปัญหายังก็ตามเขาจะบ่วันไหวพันธสัญญาใหม่นะพี่น้องเป็นมรดกของเฮาเมื่อเฮาต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็ได้สิ่งเหล่านี้เนาะมาอยู่ในชีวิตของเฮา
ีพระเจ้ามีคำสัญญาทุกอย่างพันธสัญญาใหม่นั่นพี่น้องจะตกเป็นมรดกของเราทุกคนที่ผู้ที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของตัวเองเขาจะได้พันธสัญญาใหม่เมื่อเขายึดมั่นกับพันธสัญญาใหม่นั้นกับเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าและคำพยานของเขาเองเนาะหมายความว่ายึดมั่นจนถึงว่าจะตายก็บ่เสียดายชีวิตยึดมั่นในพันธสัญญานั้นเขาก็มีแต่ชัยชนะแล้วบ่มีอันใดสิเอาชนะเขาได้บ่ได้มีอันใดสิทำลายเขาได้อยากได้สิ่งเหล่านี้บ่พี่น้องเนาะเพื่อยื่นตัวบ่หวั่นไหวต่อปัญหาต่างๆอยากได้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้ผ่านพันธสัญญาใหม่ก็มีอันเดียวแหละมีแต่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าถ้าพี่น้องบ่ท่านมั่นใจพี่น้องจะเป็นคริสเตียนก็ตามหรือพี่น้องบ่แม่นคริสเตียนที่ฟังอยู่อยากได้สิ่งเหล่านี้ท่านอาจารย์บ่จักว่าพี่น้องมีกำลังพบประสบปัญหาหยังวันไหวคิดว่าจนตะแจพี่น้องกับพระเจ้าองค์นี้จะบ่มีจนตะแจจักเถื่อขอพระองค์เป็นพระเจ้าผู้มีสติปัญญาล้ำเลิศซึ่งบ่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยกับปัญญาที่มีอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นถ้าอยากได้ก็ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าและท่านจะได้เป็นรับมรดกคือพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าต้องการเอาให้แก่เฮานั้นด้วยวิธีใดรับเอาง่ายๆก็ด้วยการภาวนาอธิษฐานแหละเนาะซึ่งอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานแก่ให้พี่น้องเว้าตำหลังอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าภาวนาแต่เว้าคำที่อาจารย์พะเว้าแหละและหลังจากว่าอาเมนอาเมนนั่นหมายความว่าสาธุเขาหน่อยเสื้อแล้วว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของเขาหน่อยเนาะสิ่งที่กล่าววันนี้และหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้วได้รับพันธสัญญาใหม่แล้วและชีวิตของท่านจะบ่เป็นเหมือนเดิมเนาะมีปัญหาท่านก็จะบ่เกิดการวันไหวแต่จะเห็นพระเมตตากรุณาของเจ้าการโปรดสอนของพระเจ้าเสมอฉะนั้นเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อเปิดใจให้พระเจ้าทำงานเนาะพระเจ้าประทานพันธสัญญาใหม่ให้แก่เราทั้งหลายผู้บ่ท่านเคยรับหรือผู้รับแล้วยังบ่ท่านแน่ก็ภาวนาอธิษฐานนําก็ได้เนาะในเวลานี้อาจารย์จะภาวนาอธิษฐานให้เว้านําหลังเด้อเว้านําหลังอาจารย์รับตาโยมมือและก็รับตาเว้านําข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าอันน้อยยอมว่าตนเองตกอยู่ใต้อํานาจบาปกรรมตนเองตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงตนเองตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจแต่ละมือเมื่อพบปัญหาก็เฮ็ดให้วันไหวย่านกลัวตกใจบัดนี้หน่อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเพื่อปลดปล่อยคนบาปที่มีบาปกรรมเหมือนดังขน้อยชีวิตขน้อยนี้เพื่อเขาหน่อยกับเกิดเป็นคนสอบธรรมเมื่อเขาหน่อยรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเขาหน่อยจึงเปิดใจขอต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระองค์มาเป็นของเขาหน่อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบพระคุณพระองค์ขอบใจพระองค์ที่ได้กระทำเพื่อเขาหน่อยแล้วเขาหน่อยประกาศว่าเขาหน่อยเป็นคนสอบธรรมแล้วบาปกรรมบ่เป็นนายเขาหน่อยนรกบ่มีอำนาจที่จะทำหาชีวิตของเขาหน่อยเพราะเขาหน่อยได้รับการปลดปล่อยเมื่อบาปกรรมของเขาหน่อยได้รับการปลดปล่อยแล้วพยาธิโรคฆ่าทุกชนิดก็ถูกสำละปินปัวเยียวยาเหมือนกันและเมื่อบาปกรรมถูกทำลายทิ้งแล้วการสับแสงที่เคยตกถึกเขาหน่อยบ่ว่าแต่ความทุกข์ยนต์ขาดเคินปัญหาต่างๆคบกังวลต่างๆก็ได้ถูกทำลายแล้วที่ไม่กังเขนหน่อยขอรับเอาสันติสุขความสมศรีดีมาเป็นของขาหน่อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงภาวนาอธิษฐานด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานตามที่อาจารย์พาภาวนาอธิษฐานท่านก็ได้เป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าและพันธสัญญาใหม่ก็เป็นมรดกของท่านแล้วและให้ท่านยับเข้าใกล้พระเจ้าท่านมีโอกาสก็ไปที่โบสถ์ที่คริสตจักรได้ใกล้ๆเพื่อไปศึกษาตื่มเนอเพื่อให้ชีวิตเฮาได้รับพระพรมาจากพระเจ้า
ขอพระเจ้าอวยพรท่านจะพบกันอีกในวันศุกร์หน้าเนาะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนเด้อก้าวไปตามพระบัญชาคริสต์จากของเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหนาวก็จะบ่เหลียวกลับคืนหลังก้าวไปต่อไปเพราะวิญญาณข้าวประเสริฐเฮาจงลุกขึ้นมาเถิดสู่เจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมา